ฮับนะก็ดีแล้วบ้านฮับสนุกนะกริฟฟินดอร์ต่างหากที่สนุกไม่กริฟฟินดอร์ต่างหากที่สนุกสนุกได้โดยที่ไม่ต้องทำผิดกฎนะโอ้จริงๆแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ได้นะเราเข้ากับคนอื่นง่ายโอ้กริฟฟินดอร์ไม่ได้สนุกเพราะทำผิดกฎซะหน่อยทำไมพี่บิน่าพูดอย่างนั้นล่ะหรือไม่จริงมันไม่จริงนะพี่บิน่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะจะบอกว่าบ้านกริฟฟินดอร์นิสัยไม่ดีเหรอทำผิดกฎพี่บิน่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงน่ะเบลล่าไม่โอเคเลยนะเอาบิน่าเคยอยู่บ้านอะไรบ้านฮาเฟิลพับอ๋อเราก็นึกว่าเธออยู่บ้านเดียวกันซะหนึ่งไม่ใช่เนาะเธออยู่กันคนละบ้านฉันไม่ได้บอกนะว่าบ้านกิฟฟินดอร์จะเป็นเด็กดื้อแต่แค่นั้นนะแมวหน้าเขาไม่พอใจเธอแล้วงอนไปแล้วนั่นไม่เคยมีใครเฮียไปไหนแมวหน้าฉันไม่เคยบอกนะว่าเด็กบ้านอื่นซนหรืออะไรแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้เฟธถูกไหมเธอเข้าใจความหมายเหมือนฉันไหมอ่ะฉันหมายถึงเธอนั่นแหละเบลล่าผิดตรงไหนเบลล่าแค่อยากรู้อยากเห็นเบลล่าผิดตรงไหนอ่ะพี่บีน่าเป็นพี่ของเบลล่าแทนที่พี่บีน่าจะรู้ว่าเบลล่าเป็นเด็กยังไงอ่ะเบลล่าเราว่าบีน่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นหรอกเบลล่าเธอฟังก่อนซึ่งบีน่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะว่าเธอหรอกถึงแม้ว่าเธอจะทำผิดกฎก็จริงเธอต่อยนัทแมวเธอต่อยคนนี้ใช่ไหมที่พูดแบบนี้นัทเธอต่อยนัทแมวเธอพูดแบบนี้ทำไมอ่ะเธอต่อยนัทแมวนั่งนั่งเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนัทจะฟ้องสาตาจารว่าเธอต่อยเราก่อนเธอไม่มีหลักฐานหรอกนะมีหน้าเป็นพยานด้วยมีน่าเธอเห็นใช่ไหมแหละว่าเบลล่าต่อยเราก่อนเราเข้าใจแล้วแบบที่มีน่าพูดทุกอย่างถูกต้องเลยฉันบอกเธอแล้วว่าบ้านกิฟฟินดอร์ไม่ใช่ความผิดไม่ได้ผิดที่บ้านอะถ้าจะบอกว่าเป็นที่เบลล่าคนเดียวเหรอเก็บแว่นไปแว่นหายแต่แมวหน้าเขาคงรู้สึกแย่นะที่เราพูดแบบนั้นเราสองคนผิดไหมไม่ถ้าเราไม่พูดเขาก็ไม่ปรับตัวเขาแล้วเขาก็จะทำให้คะแนนบ้านลบอยู่เรื่อยๆแล้วเธอจะไปสนใจอะไรเหรอในเมื่ออยู่กันคนละบ้านฉันก็ไม่ได้อยากให้เขาโดนเพื่อนในบ้านดูแต่ดูท่าทางแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเลยที่เรื่องจะโดนดูหรือว่าโดนอะไรเขาไปไหนแล้วเพราะว่านอนได้ยินแมวหน้าก็ยังถามเพื่อนอยู่เลยว่าทำผิดได้อีกกี่ครั้งโอ้ก็แสดงว่าเขาก็น่าจะต้องทำผิดอีกแน่นอนไปไหนแล้วน่ะนี่ไงหนึ่งแมวว่านั่งอยู่ตรงนี้พาเฟยไปหาคำใบ้ก่อนไหมโอ้ได้ถ้าหายโกรธพวกเราแล้วเนาะแต่ฉันก็ไม่หายโกรธหรอกนะแต่ถ้าเธออยากไปหาฉันก็พาไปได้ถ้าเธอหายโกรธเราก็จะให้อภัยที่เธอต่อยหน้าเราโอเคแมวก็เธอสองคนว่าเราน่ะฉันไม่ได้ว่าแสดงว่ามันก็เป็นอย่างที่ฉันพูดนะสิถูกไหมตีกันเราจะไม่ทะเลาะกันโอเคคือฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดเลยแต่มันก็ไม่แค่บางเรื่องที่ฉันอยากจะรู้เฉยๆน่ะ
เธอไม่สงสัยกันหนอว่าที่โรงเรียนนี้มันมีอะไรผิดปกติหลายอย่างเลยนะทั้งสิ่งที่เราไม่รู้ทั้งเรื่องแปลกๆทั้งเรื่องของศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์บางคนก็ดูอันตรายเนี่ยเบลล่าคิดว่าโรงเรียนนี้มันไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะถ้าอย่างนั้นเรื่องที่พวกเราคุยกันเราต้องเก็บเป็นความลับแค่เราสามคนเราไม่ต้องเล่าให้คนอื่นฟังได้เธอต้องอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วเธอจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยใช่เธอต้องระวังตัวไว้ให้นดัีงเรนาะไว้ใจเธอสองคนได้มั้งและฉันจะบอกว่าถ้าเราไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่อันตรายเราก็จะปลอดภัยแต่ถูกไหมเบลล่าเธอเจอไหมอ่ะเบลล่าทำเปไม็นฉัขนองเบื่เรอาแย่เลยเอาจริงๆนะเธอไม่เบื่อหรอจะให้ทำยังไงน่ะก็บีน่าอยากหาคำใบ้หนูแล้วคำใบ้ที่น้องได้มาเราไปทำอะไรหนูมันสามารถเอาไปรวมกันเป็นกุญแจน่ะแล้วเราก็จะได้ไปหาเงินได้ประมาณนั้นน่ะโอ้เฟยฉันรู้สึกว่าฉันหงุดหงิดมากเลยฉันอยากออกไปจากโรงเรียนตอนเนี่ยฉันอยากออกไปข้างนอกน่ะฉันรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเลยอ่ะไปข้างนอกนั้นเดี๋ยวโอ้เธอไมก่็เจโดอนเลทันยบนโอ๊ยไม่มีใครไปนะดูทุกจุดแล้วหรอห้องนี้มันไม่มีไม่ใช่หรอพี่บีน่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วหรอเธอเจอแล้วหรอเจอแล้วเจอตรงนี้หมายเลขอะไรนั่นแหละหมายเลขหนึ่งโอเคเธอขายเลขอะไรบ้างเธอขายเลขอะไรบ้างอ่ะขาดเยอะหนึ่งตรงตอนนเวี้ทเราเป็นมีตัเลวแขถบหนะกสองหนึ่งก็ขาด3 4เธอห้ไาด้กี่ใบกันแล้วฉันได้ครบแล้วน่ะแต่อันนี้พาเธอมาหาเฉยๆน่ะขอสงี่แต่กัลบะห้คานมัจนะอยูไม่่เตหรมงือไหนนกันเนาะโอ้เบลล่าจำไม่ได้เลยน่ะเอาจริงๆนะจุดสามอยู่ตรงนี้ตามเบลล่ามาเบลล่าจำได้อันนึงแล้วล่ะตรงนี้น่ะอ๋อเออใช่ข้างล่างต้องวิ่งซิกแซกไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉันไม่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงไหนน่ะแต่มันอยู่แถวกลางนี่แหละให้วิ่งซิกแซกหาไปเรื่อยๆน่ะตาเวียนหัวว่ะได้หรือเปล่าข้างหน้าต้นนี้น่ะนี่เธอเอาตัวไปถูเสาต้นนี้นี่ฉันยืนนี่ต้นนี้น่ะฝั่งนี้เธอเอาถูเลยเออเห็นไหมเรียบร้อยเราได้แล้วเลขโอห้เคาได้5 นะเหลือเลข3 4แล้วก็7จำไม่ได้แล้วว่าจำเลข3ได้เลข3จะดรอปอยู่7 จุดหรือเปล่าไม่มั่นใจนี่เธอเก็บครบกันหมดแล้วเหรอใช่ฉันเก็บครบหมดแล้วน่ะเราไม่ต้องเก็บครบก็ได้เราไม่ใชห่่วงได้หรอกมาถ้าแต่ถ้าเธอเก็บครบแล้วเราจะได้ไปใช้เวทอย่างที่เธออยากใช้น่ะฉันรู้ว่าตอนนี้เธอกำลังเบื่อถูกไหมล่ะจะค่อยมาหาอีกทีไหมอ่ะเราขาดเลข2 3 4แล้วก็7เจ็ดน่าจะได้เป็นอันสุดท้ายน่ะเพราะเราเอาไปเปล่าต้องห้ามไม่ได้
คนแปลกๆมาเยอะเลยเอาไหมล่ะจ้าไม่มีอะไรเองเอาไหมล่ะเพราะว่าจะพาไปเข้าบ้านมาตึงหวัดดีนายมาทำอะไรตรงนี้เนาะเธอคือฉันมหาศาลว่าแต่เธอคือใครนะเราชื่อเฟย์เฟย์เหรอเด็กใหม่เหรอใช่เราน่าจะยังไม่เคยเจอกันนายฝุ่นติดหน้าน่ะอ๋อโทษทีนายชื่อนายเหรอฉันชื่อคิมชินฉันเป็นคนเกาหลีน่ะนายพวกเธอรู้จักหรือเปล่าโอ้คิมชินยินดีที่ได้รู้จักอันยองเซลอันยองนันยองชื่ออะไรนะเฟย์ใช่ไหมใช่แนมใช่แล้วที่เหลือล่ะอันยองเซลเบลล่าลอซี่อิมิระเบลล่าชื่อเบลล่าลอซี่นะใช่เบลล่าลอซี่ใช่ส่วนนี้ไอ้ฉันไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเสียงเขาล่ะก็ไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินหรอส่วนนี้บีน่าลอซี่น่ะเป็นพี่สาวฝาแฝดของฉันเองน่ะฝาแฝดเหรอใช่น่าอาจจะแปลกใจใช่ไหมที่มันไม่คล้ายกันขนาดนั้นน่ะนิดนึงคือฉันโดนคำสาปน่ะผมฉันได้กลายเป็นสีขาวน่ะจริงๆฉันเกลียดสีขาวมากเลยนะเพราะมันสีเหมือนผมของพ่อฉันน่ะคำสาปอะไรหรอมันคือคำสาปจากป้าต้องห้ามหลังฉันออกไปน่ะนายก็ระวังตัวไว้นะได้แล้วแต่คำสาปเธอมันอันตรายมากหรือเปล่าฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะแต่สัจจะชาแนลบอกว่าฉันอาจจะต้องทำใจแล้วอยู่กับมันไปตลอดชีวิตนะถ้าเกิดมันแก้ไม่หายนะหมายถึงว่าสีผมนี้นะใช่ฉันเกลียดมันมากๆด้วยนะแล้วมันมีผลกระทบอย่างอื่นหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีนะแต่ฉันไม่มั่นใจเลยว่าจะนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมอ่ะเพราะว่ามันเธอไปเจออะไรมาทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันออกไปเล่นกับเพื่อนนะแล้วอยู่ดีฉันก็รู้สึกคันเนื้อคันตัวคันไปหมดเลยน่ะแล้วมันก็กลายเป็นสีนี้น่ะใช่นายก็ระวังตัวแล้วกันนะได้หวังว่าจะมีวิธีแก้นายอยู่คนเดียวเนาะว่าแต่นายคุ้นน่ะเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคิมชินไม่รู้สิอาจจะมั้งเธออาจจะเคยหรือว่าฉันอาจจะเคยไปเจอเธอที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนเราจะเคยเจอกันมาก่อนที่นั้นมันชื่อว่าอะไรนะเมืองอะไรสักอย่างนี่แหละฉันนึกไม่ออกแบบนายพวกนายสองคนเคยไปที่ไหนกันมาเหรอฉันไม่เข้าใจน่ะฉันไม่รู้แบบฉันกับคาครับคาเฉยๆน่ะโอ้อาจจะเคยเจอคือฉันไปเที่ยวหลายเมืองแต่ก็รู้สึกคุ้นหน้าเขามากๆเลยถึงฉันจะอยู่เอเชียแต่ฉันก็ไปเที่ยวหลายที่อ่ะแต่ฉันก็จำไม่ได้ว่าเมืองอะไรนายชอบกินกุ้ง lobster ด้วยใช่ไหมน่ะโอ้กุ้ง lobster ใช่มันอร่อยดีอ่ะโอ้ใช่เดี๋ยวแล้วฉันไม่มั่นใจแล้วล่ะสองคนทำตัวแปลกๆมากเลยอ่ะเดี๋ยวแปลกตรงไหนคือรู้ไหมพี่ปีน่าเออเบลล่ารู้สึกแปลกๆมากเลยนะเพราะว่าวันนี้เมื่อกี้เธอเรียกฝาแฝดเธอเป็นชื่อตัวเองเหรอใช่ใช่เมื่อกี้ฉันก็หลงลืมๆนะเพราะว่าวันนึงฉันเจออะไรหลายอย่างมากเธอรู้ไหมอ่ะมันมีเรื่องแปลกประหลาดมากอย่างวันนี้เธอสองคนก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดของฉันนะฉันเนี่ยนะแปลกประหลาดเธอจะบอกว่าเราเป็นตัวประหลาดสำหรับเธอเนาะก็ทีน่ะจะเป็นคนที่สงสัยน่ะแต่เบลล่าเธอก็ทำตัวประหลาดเหมือนกันนะโอ้ฉันเรียกชื่อฉันผิดนะหน้าตาเราเหมือนตัวประหลาดเนาะก็แป๊บนึงนะคือแบบนี้น่ะที่มีหน้าที่เราเมนเดี๋ยวเราเมนจะบอกไม่นะว่าแต่เธอเล่นหินมะเยอะเกินไปหรือเปล่าน่าจะใช่แน่เรารู้สึกเย็นเย็นที่แก้มฉันว่าแล้วน่าจะแบบว่าเธออยากดูว่าแก้มเราเย็นไหมเธอก็ลองเอามือจับดูฉันเกรงใจน่ะเธอเป็นผู้หญิงนะฉันจะไปจับได้ยังไงจับได้ทำไมจะจับไม่ได้น่ะก็เราเป็นเพื่อนกันก็นั่นแหละแต่พ่อฉันสอนมาว่าต้องให้เกียรติผู้หญิงนะแบบอย่าไปถูกเนื้อต้องตัวเขาโดยที่ไม่เป็นไรหรอกเคียมเชียนเราเป็นเพื่อนกันพ่อนายทำงานอะไรอ่ะ
พ่อฉันอยู่ที่กระทรวงเวทมนตร์ที่เกาหลีน่ะโอ้ทำไมนายถึงมาเรียนที่นี่ล่ะก็เพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนเวทมนตร์ที่ดีที่สุดฉันก็เลยมาเพราะว่าฉันอยากเก่งกว่านี้เข้าใจละและอย่างฉันอยากให้ทุกคนได้รู้จักบ้านเกิดฉันด้วยไม่ค่อยมีใครรู้จักเกาหลีหรือว่าทวีปเอเชียสักเท่าไหร่ฉันพอรู้จักอยู่นะเราใชก็่เคย